้ก็จะเป็นเครื่องตรวจเช็คน้ำหนักนะครับรุ่นใหม่ของ Solentech ก็คือจุดเด่นจะมีที่หน้าจอ13นิ้วนะครับก็คือใช้ไฟบ้านได้เลยไฟบ้านต่อ20โวลต์ทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวดึงข้อมูลจากภายในเครื่องได้ด้วย USB ได้เลยนะครับสามารถหาช่วงเวลาได้ว่าเราจะดึงจากช่วงไหนนะครับอารามต่างๆก็คือน้ำหนักเกินน้ำหนักขาดน้ำหนักโอเคอะไรพวกนี้สามารถเลือกช่วงเวลาได้ในการที่จะดึงข้อมูลออกมานะครับมาอย่างนี้คลิกได้เลยว่าจะเอาตรงไหนนะครับโอเคแล้วก็อีกจุดก็คือสามารถดูกราฟช่วงเวลาที่มีการใช้งานนะครับก็คือกราฟพวกนี้ก็คือจะดูว่าช่วงไหนที่ว่าเครื่องเดินได้สมูทหรือต่อเนื่องหรือมีปัญหาหรือเปล่าอะไรนะครับสามารถดูตรงนี้ได้นะครับสินค้าคือเดินตัวไหนไปเยอะก็คือมีนะครับตอนนี้ก็คือมีตั้งชื่อว่าบานาน่ากับแคนดี้ก็คือช่วงนี้จะเดินแคนดี้น้อยกว่าบานาน่าอะไรเงี้ยครับภายในวันนี้มันนี้สามารถดูได้อันนี้คือเรามีโปรแกรมแค่2ตัวนะครับที่เราตั้งไว้ระหว่างที่เราเดินเครื่องไปนะครับเครื่องมันก็แสดงจำนวนสินค้าที่เราเดินว่ากี่ชิ้นนะครับผมอย่างตอนนี้มัน83ชิ้นมันก็จะมีบอกว่าน้ำหนักที่โอเคเนี่ยกี่ชิ้นก็คือ28นะครับแล้วก็น้ำหนักที่ขาด50ชิ้นน้ำหนักที่เกิน5ชิ้นแล้วก็ดับเบิ้ลโปรดักต์17ซึ่งดับเบิ้ลโปรดักต์เนี่ยในกรณีที่สินค้ามันเข้าพร้อมกัน2ชิ้นต่อเนื่องกันเกินไปนะครับมันประมวลผลไม่ทันมันก็ใช้ดับเบิ้ลโปรดักต์ให้เราครับและจะบอกความเร็วชิ้นต่อนาทีให้เราด้วยนะครับด้วยที่หัวข้อนี้แต่ในกรณีนี้จะขึ้นก็ต่อเมื่อเครื่องมันมีการเดินเครื่องเท่านั้นนะครับแล้วก็บอกน้ำหนักรวมทั้งหมดที่เราเดินไปณการเปิดเครื่องล่าสุดนะครับที่ตรงนี้เป็นกรัมนะครับผมและสรุปให้ด้วยว่าโปรแกรมนี้เราเดินไปแล้วมีอะไรบ้างข้างล่างนี้หลักๆก็บอกน้ำหนักเกินน้ำหนักได้น้ำหนักขาดแค่นั้นนะครับค่าต่างๆเหล่านี้นะครับเราสามารถซีโร่เป็นศูนย์ได้นะครับก่อนที่เราจะเดินเครื่องต่อวันนะครับเพราะว่าเปิดเครื่องมาค่าพวกนี้ก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องการให้มันเป็นศูนย์เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าวันนี้เราเดินงานไปเท่าไหร่นะครับกดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดรหัสนิดหน่อยโอเคแล้วก็คอนเฟิร์มแค่นี้ปุ๊บทุกอย่างก็คือจะเคลียร์เป็นศูนย์หมดครับผมในหน้าพารามิเตอร์ของเรานะครับมันก็จะมีบอกว่าเครื่องรุ่นนี้ความยาวสายพานเท่าไหร่นะครับแล้วก็น้ำหนักแม็กซิมัมที่ทำได้ก็คือเท่าไหร่ก็คือห้ามเกินกว่านี้นะครับแต่ว่าในกรณีที่เครื่องมันเปลี่ยนรุ่นเนี่ยตัวเลขพวกนี้ก็จะเปลี่ยนตามขนาดของเครื่องอย่างตัวเนี้ยมันก็จะมีรุ่นที่มันจะน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็คือ5กก20กก30กกอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือตามรุ่นของเช็คเวทแต่รุ่นที่มันจะต่างกันแต่ตัวเนี้ยก็คือจะโดนบังคับด้วยรุ่นอยู่แล้ว2ตัวบนนี้นะครับแล้วก็รุ่นนี้ข้อดีของมันก็คือจะสามารถเซตซีโร่เองอัตโนมัติได้ในระหว่างที่เดินเครื่องคือเราสามารถตั้ง15วินาทีซีโร่1ครั้งนะครับหรือ10วินาทีซีโร่1ครั้งในกรณีที่ซีโร่คือตั้งแต่น้ำหนักเท่าไหร่ขึ้นไปก็คือน้ำหนักอย่างเราตั้งไว้100กรัมถ้าเป็น 100.5 กรัมเนี่ยมันก็จะเริ่มซีโร่ให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือตอนนี้เราตั้งไว้ 0.5 กรัมแค่นั้นเอง 100.5 ก็จะเริ่มซีโร่1ครั้งนะครับโอเคทีนี้เราก็สามารถปรับรีเจ็คน้ำหนักเกินน้ำหนักขาดเลือกฝั่งได้นะครับโดยเลือกเบอร์1กับเบอร์2นะครับสามารถเลือกได้แล้วก็สินค้าที่ดับเบิ้ลโปรดักต์เราก็สามารถเลือกว่ามันจะปรับที่เบอร์1หรือเบอร์2ได้นะครับตรงนี้หรือจะเลือกใช้รีเจ็คเตอร์แค่ข้างเดียวก็ได้หรือเลือกเป็นที่1นะครับโอเคแล้วก็สัญญาณภายนอกที่เราชี้ว่ามี USB ตัวนี้ที่เอาไว้ดึงข้อมูลนะครับเราสามารถเลือกเป็นสัญญาณภายนอกเป็นคอมมอนหรือจะเป็นรุ่นของซีรีส์ของตัวที่จะมาเชื่อมต่อเลยก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ใช้เป็นคอมมอนอยู่แล้วนะครับโอเคครับผมเครื่องนี้นะครับเราจะสามารถเพิ่มโปรแกรมได้ถึง100โปรแกรมนะครับผมก็คือสามารถเลือกที่ไอคอนได้เลยเข้าไปก็จะมีสัญลักษณ์ของสินค้านะครับเครื่องนี้โปรแกรมที่เราสร้างไว้แล้วก็คือเราตั้งชื่อไว้นะครับประมาณนี้กดเลือกเข้าไปได้เลยเลือกใช้ได้เลยแล้วก็ออกไปมันก็จะเป็นโปรแกรมนี้แต่ถ้าเราจะสร้างโปรแกรมเพิ่มเราสามารถกดเพิ่มได้เลยนะครับเพิ่มเข้าไปเสร็จถ้าเป็นโปรแกรมใหม่มันจะมีให้เราตั้งชื่อและให้เราเลือกรูปว่าเราจะเอารูปอะไรแล้วแต่เราเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเข้าไปเสร็จแล้วในนี้มีอะไรบ้างนะครับแป๊บนึงในนี้มีอะไรบ้างก็คือจะมีบอกความยาวบอกค่ากลางอะไรต่างๆพวกนี้ค่าบวกลบอะไรพวกนี้ครับเป็นพื้นฐานอยู่แล้วที่ของเครื่องตัวเช็คน้ำหนักเราสามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ได้นะครับโดยปรับที่ตัวนี้แล้วก็ค่ารีเลย์ต่างๆของรีเจ็คและที่แตกต่างจากเครื่องทั่วไปอีกอย่างก็คือการรีเจ็คซ้ายกับขวาสามารถดีเลย์แยกกันอิสระนะครับไม่จำเป็นต้องตั้งไปด้วยกันก็คือเราสามารถตั้งอันซ้ายให้ทำงานเร็วกว่าหรืออันขวาให้ทำงานเร็วกว่าได้ตั้งแยกหน่วงเวลากันได้